ผมฟังแค่คำเดียวว่าเขาบอกว่าผมชื่อทวีนะครับบอกว่าทวีกรรมของเราแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งคุณเอาเกลือเข้าไปในใส่ไปในน้ำหนึ่งแก้วแล้วคุณเติมน้ำให้เต็มมันแค่เกลือจางแต่เมื่อเวลาถ้าน้ำนั้นระเหยหมดไปแล้วกรรมมันก็อยู่กับตัวของคุณเองเมื่อกี้ผมนั่งฟังพระอาจารย์พูดก็เลยมานึกถึงที่ว่าคำเริ่มต้นที่ว่าเขามาแก้การปฏิบัติธรรมอะไรใหม่นั่นคือสิ่งที่ผมฟังมานี่ก็คือข้อหนึ่งคือการแก้กรรมทำได้นี่คือไม่จริงใช่ไหมครับแล้วอันที่สองการที่บอกว่าเพื่อนให้คติทำเข้ามาบอกว่าเราเอาเกลือใส่ไปในน้ำหนึ่งแก้วแล้วเติมน้ำให้เต็ม เมื่อน้ำระเหยออกกรรมก็คือเกลือที่อยู่ใต้ต้นตะกอนแก้วใช่ไหมครับสองคำถามนี้วันนี้ได้คำตอบแน่เพราะหนังสือแก้กรรมเอามาให้โยมด้วย อันที่โยมฟังมาเนี่ยเป็นคำสาวกนะเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่เห็นนะเขาต้องอ้างคำตถาคตพระองค์ตรัสไว้เลยว่าอริยะอัตถังคิกมะนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมะคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐมรรคมีองค์8นี้นั่นเองคือกรรมกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆเลยนะส่วนอุปมาว่าด้วยเกลือเนี่ยมีในพุทธวจนะตรงนี้แต่ไม่ใช่อย่างที่เขาอธิบายให้โยมก็อธิบายผิดอีกนะเพราะฟังตามๆกันมาอุปมาเรื่องเกลือเนี่ยเป็นอย่างนี้ พระองค์อุปมาไว้ว่าเช่นโยมฆ่าสัตว์นะฆ่าสุนัขหนึ่งตัวคนนี้ก็ฆ่าสุนัขหนึ่งตัวโยมไปนรกคนนี้ไปสวรรค์เพราะอะไรทำกรรมเหมือนกันนะนะพระเจ้าบอกเกลือใส่ลงไปในแก้วน้ำเนี่ยแก้วน้ำน้ำในแก้วเค็มแต่เกลือใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาไม่เค็มนี่พระเจ้าทำอย่างนี้เรื่องเกลือนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วพระองค์ก็บอกว่าเหตุเป็นเพราะว่าคนที่ไม่ไปอบายเนี่ยเขามีการอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตมาเป็นอย่างดีนะเขาสร้างกรรมดีมามากกว่ามากเลยนะดังนั้นผลกรรมที่เขาทำตรงนี้เนี่ยจึงไม่ส่งผลเข้าใจไหมแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังไงก็ต้องรับกรรมถ้าเขายังอยู่ในระบบของกรรมระบบของกรรมเนี่ยคือขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นผู้สร้างกรรมคือเข้าไปสร้างนามรูปกรรมเนี่ยคือตัวนามรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารพระองค์บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมนะแล้วพืชเนี่ยโตขึ้นมาเพราะ